สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับในคลิปการทำนายดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในภาพรวมของปี2567รวมถึงนะครับเทคนิคเคล็ดลับที่จะเสริมโชคลาภการเงินให้ทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องของเคล็ดลับต่างๆเนี่ยเราต้องมาเช็คภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์ในปี2567กับท่านอาจารย์โอวิษณุกันก่อนเลยครับค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีเรียกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษอย่างหนึ่งค่ะเป็นคนที่ทำให้คนเกรงใจโดยไม่รู้ตัวนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเก็บความรู้สึกเก่งค่อนข้างใจร้อนนะคะกล้าได้กล้าเสียความเป็นคนช่างสงสัยนะคะจึงทำให้เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ใฝ่รู้ค่ะไม่หยุดนิ่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาดเข้าใจอะไรง่ายแต่ภายในจิตใจเนี่ยนะคะเหมือนแก่งค่ะแต่ที่จริงค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะคะวันมงคลของคนวันอาทิตย์คือวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดีนะคะสีมงคลคือสีม่วงสีเทานะคะสีส้มสีแดงส่งเสริมเรื่องการเงินการงานแล้วก็สีเหลืองสีเขียวเนี่ยเสริมเรื่องความรักคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะไม่ควรสวมสีเสื้อหรือของใช้สีฟ้านะคะสีน้ำเงินนะคะเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลกับคนวันอาทิตย์นะคะเลขมงคลคือเลข1 1 5 4 8ค่ะเครื่องประดับที่ควรสวมใส่นะคะคือควรสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างขวาค่ะนะคะเพื่อเสริมมงคลโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะเวลาคุณไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ภาพรวมของดวงชะตาคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าปีนี้เป็นเกณฑ์ที่เปิดโลกทัศน์ค่ะเรียกว่าท่องยุทธจักรมากขึ้นนะคะคุณจะเปิดตัวมากขึ้นความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวคุณเองนะคะถ้าคุณพร้อมคุณก็สามารถก้าวหน้าในสิ่งที่เข้ามาใหม่ในช่วงปีหน้านะคะเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณค่ะจะมีงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆเข้ามาหาคุณให้คุณเลือกค่ะเรียกว่าเป็นปีที่คุณมีสิทธิ์เลือกหรือก็ได้ในสิ่งที่เลือกที่ถูกใจค่ะเรียกว่ามากกว่าปีก่อนๆ นะคะเป็นปีที่คุณมีโอกาสมากกว่าปีก่อนขอให้ปรับเปลี่ยนแล้วก็จูนขึ้นพลังในตัวคุณให้พร้อมเดินหน้านะคะคือเรียกว่าเป็นปีที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยนะคะคุณจะสามารถผ่านสิ่งต่างๆไปได้นะคะปีก่อนนั้นคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่ออยากที่ยังติดค้างมาก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะด้วยตัวคุณเองนะคะรวมทั้งความรักคุณเองก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากขึ้นเรียกว่ากำลังเบ่งบานเลยอาจจะมีข่าวดีในปีหน้านี้นะคะสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ภาษีสังคมที่มากขึ้นสุขภาพคือเรื่องของความอ้วนค่ะเรื่องการรับประทานอาหารเกินไปนะคะคือเรื่องของโรคอ้วนนะคะจะเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆโรคที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะครับภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ถือว่าดีหลายๆเรื่องไหนที่เป็นข้อมูลที่จะให้นำไปปรับปรุงแก้ไขก็ลองนำไปทำดูนะครับส่วนท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วโชคลาภไม่ค่อยมีโชคลาภเนี่ยแล้วอยากเสริมตรงนี้ผมมีเคล็ดลับ5ข้อมาฝากนะครับคือข้อที่1 นะครับอยากเสริมโชคลาภก็ต้องใส่เสื้อสีเป็นมงคลกับตัวคุณเองนะครับในวันที่เราจะไปเสี่ยงโชคนะครับเสื้อผ้ามงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่สีของตัวคุณเองนี่แหละสีแดงสีส้มเป็นสีที่เป็นสีนะครับเกิดในสีส้มนี่คือคุณเกิดวันพฤหัส
สีม่วงสีเทาสีเหลืองสีเขียวสีต้องห้ามก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับ2ให้คุณวันอาทิตย์เนี่ยไปใส่บาตรในวันเกิดของคุณหรือวันที่1หรือวันที่16วันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับใส่ข้าวสวยแกงหน่อไม้ขนมชั้นแอปเปิ้ลแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับเป็นพวงมาลัยก็ได้นะครับข้อ3นะครับให้คุณไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่จากธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของคุณนะครับเลือกเอานะจะเป็นใบละพันหรือใบละร้อยก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ดูเลขท้าย 2-3 ตัวนะครับของแบงค์ที่คุณเลือกมานะครับใบละพันหรือใบละร้อยซื้อนะครับลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารดังต่อไปนี้ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงศรีก็ได้นะครับเวลาที่เป็นมงคลนะครับที่ให้ไปเสี่ยงโชคก็คือ8โมงถึง4โมงเย็นเลขเด่นของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ1548นะครับ14151854585แล้วก็84ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ5ข้อสำหรับเสริมโชคลาภต่อมานะครับเรามาดูเคล็ดลับนะครับในการที่จะเสริมเรื่องของการเงินนะครับอย่าประมาทนะครับภาพรวมปีหน้าดีแล้วเนี่ยก็เราลองทำเคล็ดลับในการที่จะให้เงินก้อนใหม่ๆให้เงินนะครับงอกเงยเกิดขึ้นนะครับเสริมเพิ่มเติมมาก็ลองใช้เทคนิค5ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ให้คนวันอาทิตย์เนี่ยล้างห้องน้ําในบ้านของคุณเพราะห้องน้ําเนี่ยหมายถึงการเงินนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ไปล้างห้องน้ําที่วัดใกล้ๆบ้านคุณนะครับข้อ2ให้เช็ดกระจกประตูบ้านของคุณประตูนะครับก็หมายถึงสิ่งที่จะเปิดรับการเงินและโชคลาภนะครับทางฮวงจุ้ยจีเนี่ยประตูแล้วก็ทิศเนี่ยสําคัญนะครับฉะนั้นให้คุณเช็ดกระจกกระจกหมายถึงเงาหมายถึงพระราหูเทพแห่งโชคลาภแต่มีลูกศิษย์มีสมาชิกที่ชมรายการจำนวนมากก็ไม่บ้านไม่ได้ประตูไม่ได้เป็นกระจกประตูเป็นประตูไม้ก็สามารถเช่ากระจกแปดเหลี่ยมกระจกพระราหูเนี่ยไปติดนะครับที่หน้าประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่สำคัญมีอีกข้อนึงนะครับก็คือให้ท่านนะครับเสริมนะครับข้อนี้นะครับก็คือสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเช็คไฟในบ้านนิดนึงนะครับถ้ามีหลอดไฟเสียติดดับๆเนี่ยให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้แสงสว่างนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็พลังแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะต้องเจิดจ้าสว่างสวยให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับบริวารของเราข้อ3นะครับให้คนวันอาทิตย์เนี่ยไปตัดเล็บตัดผมแล้วก็นำไปทิ้งนะครับเป็นการแก้เคล็ดสะเดาะเคราะห์แล้วก็บริจาคเสื้อผ้าเก่าๆนะครับสิ่งอะไรที่ไม่ดีเก่าๆจะได้ผ่านไปหลุดพ้นไปแล้วก็สิ่งใหม่ๆก็จะได้เข้ามาเสริมมาเพิ่มให้เราข้อ4นะครับให้คนวันอาทิตย์เนี่ยไปถวายสังฆทานพร้อมเทียนนะครับเท่ากับจำนวนวันเกิดบวก1ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกิดถ้าคุณอายุ30นะครับคุณอายุ30บวก1ก็คืออายุ31ปีดังนั้นเทียนที่จะไปถวายสังฆทานก็คือ31เล่ม31แท่งนะครับจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็นะครับหาโอกาสทำบุญสำหรับถ้าเรารู้ว่าที่ไหนมีที่วัดจัดงานนะครับอุปสมบทนะครับพระใหม่ก็ให้ร่วมทำบุญนะครับเพราะว่าการที่บำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็นะครับเรื่องของการส่งเสริมคนที่บวชคนที่เขาจะเข้าไปศึกษาพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้คุณนะครับได้บุญใหญ่ตรงนี้นะครับพระใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆก็กัลยาณมิตรใหม่ๆก็จะเข้ามาเสริมเพิ่มพูนให้กับคุณข้อที่5สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือให้คุณนะครับไปปล่อยปลานะครับปล่อยปลาไหลนะปล่อยปลาไหลทีมที่มองก็คือจะหาอะไรดีที่มันเหมาะกับคุณปล่อยปลาไหล6ตัวนะครับตามกำลังวันเกิดของคุณคนเกิดวันอาทิตย์ให้ปลาได้ไหลไปนะครับไปซื้อในตลาดนะครับปลาที่กำลังจะโดนคุณซื้อไปทำกับข้าวหรือไปฆ่านั่นแหละปล่อยชีวิตใหม่ให้กับเขาคุณก็จะได้เกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับความทุกข์ความโศกหนี้สินปัญหาติดขัดมันจะได้ไหลไปนะครับเราก็พร้อมด้วยเต่าอีก2ตัวนะครับเพื่อจะได้เกิดอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงครบแล้วนะครับสำหรับทิศ5ข้อสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์
ถ้าวันนี้ท่านนะครับท้อแท้นะครับก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องเรื่องหน้าที่การงานนะครับท่านที่รอคอยการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็อดใจรอนะครับปีหน้าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วอย่าประมาทให้ลองทำเทคนิค5ข้อที่ผมนำมาฝากนะครับเรื่องการเงินโชคลาภมันจะอำนวยนะครับส่งผลให้สิ่งที่ท่านหวังที่ท่านต้องการนะครับจะได้สมความปรารถนาในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวสุภเคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาร์เป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวงทํานายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะฮะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตานะคะโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษะนะคะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้ง2คนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นวาคพะโสปิติอิวาคพะโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้นะครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปดีๆในช่อง Immediate Channel Asia ไปด้วยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ